True 5G หนึ่งในเครือข่ายที่ดีที่สุดในโลกการันตีโดย Frost & Sullivan และ Enperfสวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ Room Service News นะครับอยู่กับผมเคเบิ้ลตินภพครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากๆนะฮะมีแขกรับเชิญด้วยในรายการเราครับเป็นทั้งโปรดิวเซอร์นักร้องนักแต่งเพลงรวมถึงเป็นนักแสดงด้วยนะฮะต้อนรับคุณยอมชาติสวัสดีครับผมสวัสดีครับ True Inside ผมยองทักครับอาหารยาเซียวจริง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 เนี่ยวันจันทร์เนี่ยโอเคสวัสดีครับผมรวมถึงวันนี้ครับเรามีพี่เอมมี่นะฮะเป็นล่ามที่จะพูดคุยแล้วก็ช่วยกันแปลด้วยนะฮะอาจจะได้ยินเสียงพี่เอมมี่นิดนึงนะฮะให้แนะนำตัวอีกรอบนึงแล้วกันกับชาว True Inside ครับครับเด้อ안녕하세요네예먼저소개좀해부탁드립니다네어방금말씀드렸던거이제그건알아서편집하시겠죠네어저는한국에서온가수이자배우영탁이라고합니다여러분들이잘아시는찐이야그노래의주인공입니다반갑습니다네สวัสดีครับผมชื่อยองทักครับผมเป็นคนที่ร้องเพลงจีเนียครับครับผมนะฮะอันนี้คือการมาเมืองไทยครั้งแรกหรือเปล่าฮะ태국에처음오셨나요네가수로서는처음방문이지만약14년15년전에한번방문한기억이있습니다สำหรับนักร้องผมมาครั้งแรกครับแต่ว่าจริงๆ14ปีที่แล้วผมมาครั้งหนึ่งมาเที่ยวครับคราวที่แล้วไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างฮะจำได้ไหมชอบเนี่ยโอ้ดี당시에방콕파타야다녀왔는데지금은하도세월이많이흘러서많은것들이바뀌었다고하더라고요근데요번일정이너무타이트해서파타야를가지못한것이너무나아쉽습니다ผมจำได้ว่าผมไปที่กรุงเทพแล้วก็พัทยาครับแต่ว่าคราวนี้ผมไม่ได้ไปไหนเลยผมรู้สึกเสียใจมากครับน่าเสียใจมากครับเสียใจมากครับผมคราวนี้คือมาทำงานใช่ไหมฮะทำอะไรบ้างวันนี้ที่มาเมืองไทยรอบนี้ฮะ요번에오셔가지고일을하셨는데뭐하셨어요일단은맛있는태국의음식들을많이많이먹었고요그다음에여러매체들과인터뷰그다음에트루인사이드까지많은방송국들을다니면서좋은분들만나고좋은경험을쌓고갑니다ผมได้ทานข้าวอร่อยอร่อยมากของเมืองไทยมากเลยครับแล้วก็ผมไปเจอนักข่าวเยอะมากแล้วก็มาถึง True เลยครับวันนี้ครับผมนะฮะมาทานเป็นพิเศษได้ข่าวว่าชอบผัดไทยเนี่ยผัดไทยต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งแล้วมีอะไรอีกไหมต้มชัวชิงกับบัวเซลโอ้ได้ไหมมะข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมะม่วงอ๋อข้าวเหนียวมะม่วง and ซีฟู้ดยี่มีอะไรเจ้ากุ้งเผากุ้งหากุ้งเผากุ้งเผากุ้งเผาเอ้ยได้ไหมต้มพกกุ้งบะผัดครับข้าวผัดอ๋อข้าวผัดโน้มมาเสิร์ฟน่าจะอยู่นานๆกว่านี้จะได้แบบกินอาหารไทยกว่านี้เพราะว่ามีอีกหลายเมนูน่าจะพี่ยองทักน่าจะชอบ예좀오래계시면얼마나좋을까요왜냐면좋은메뉴가더많대요그래서제가빠른시일내에다시태국을오기를지금희망하고있습니다어봄자나라가봄이야갑말레오티스를가퍼리자마타안문간갑그만사다제껴놓고태국만사다제껴놓고태국올거예요여봄자상여예라고막와봄자막와매기어간갑라고가봄갑오자네와벤사이긴쩝쩝타안너드시는거좋아하시는거네요너무입맛이너무맞아요한국음식과태국음식이제취향에너무잘맞는스타일이라가지고와서나중에는나중에오면은그음식좀소개시켜줄수있냐고พอดีครับว่าผมชอบมากครับเพราะอาหารไทยกับอาหารเกาหลีใกล้เคียงกันมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่ารสชาติแบบใกล้เคียงและวันหน้าคุณแนะนำผมได้ไหมไปกับผมได้ไหมทานข้าวยินดีเลยครับยินดียินดีมากๆเดี๋ยวไปด้วยอ๋อเราจริงๆโอ้ขอบคุณครับผมคำสมิดาพูดถึงเรื่องของเพลงกันบ้างครับพี่ยองทักเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเจ้าพ่อวงการเพลงท็อตเลยนะครับเสน่ห์ตรงไหนที่คิดว่าทำให้แฟนๆชอบอ๋อท็อตเป็น number one อีกแล้ว完全に完全に number one이되 king이돼요그래서어디에매력이있습니까우선제가여러분들과소통하는트로트는매우쉽습니다멜로디도쉽고춤도쉽고어린아이부터어르신들까지다같이쉽게따라할수있는한번들으면절대잊을수없는그런중독성이있는노래를부르는가수라고생각을합니다ผมเชื่อว่าท็อตของผมอะค่ะเพลงของผมอะค่ะมันเป็นฟังครั้งแรกแล้วมันก็จะแบบติดหูแล้วก็จะร้องง่ายเต้นง่ายมันจะง่ายมากที่สุดอะค่ะทำให้แบบว่าของเขาว่ามีเสน่ห์ตรงนั้นนะครับครับผมเอ๋อ아침에들으시면아마저녁
잠자기 전까지 생각이 날 거라고 말씀해 주세요. 다 ฟังตอนเช้าใช่ไหมคะคุณก็จะมาอยู่ในวนเวียนวนเวียนในหัวสมองจนนอนครับจริงจริงจริงเพราะว่าเมื่อเช้านี้ผมฟังแล้วก็เต้นได้ภายใน5นาทีเด้ออาชิเมะ들었는데요5분만에자기가춤을출수있더라고요จริง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 เนี่ยวังจังจริงเนี่ยจังจังจังอ้าวว้าบราโวง่ายจริงจริงจริงจังชิบเดียวจริงจริงเดียวจริงจังจริงจังจริงชิบ이게จริง이라는말이จริง과똑같은의미라고태국말과똑같은의미라고말씀해주세요อยากสักอยากให้อยากบอกนิดนึงค่ะว่าจริงเนี่ยจริงจริงจริงคือจริงค่ะภาษาเกาหลีค่ะคำเดียวกันเลยจริงกับจริงใช่ค่ะ same meaning yeah.โอ้โอ้ซีฟู้ดจริงจริงโอ้เอเวอร์บอดี้จริงจริงโอ้ซีจริงจริงลองทินจริงจริงลองจริงจริงลองจริงจริงสวยจริงจริงเนี่ย but my song จริง same โอ้ yeah จริงจริง real it's real yeah yeah นี่แหละถึงเป็นเสน่ห์เนาะใช่ไหมเสน่ห์คือเพลงด้วยความที่เพลงเนี่ยฟังแล้วก็ร้องติดหูฟังได้ง่ายนะฮะแล้วก็ท่าเต้นก็ง่ายด้วยก็เป็นเสน่ห์ที่พี่ยองทักบอกเรา그래서 그게 매력적이대요 네. 너무 쉽게 들을 수 있고 너무 쉽게 알아듣고 너무 쉽게 따라할 수 있으니까 네. 너무 매력적이대요 네. 심지어또 뜻도 같으니까 제가 이 찐이야 라는 노래를 부르게 된 게 아마 태국을 오기 위함이 아니었나 이런 생각을 감히 해봅니다 방...ทำให้ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นวาสนาหรือเปล่าที่ผมต้องมาเมืองไทยเพราะว่ามันเป็นคำเดียวกันหรือเปล่าว่าจริงกับจริงอ่ะเหมือนกันเลยวาสนาหรือเปล่า My destiny แล้วต้องบอกแบบนี้ว่ามีหนึ่งฉายาที่คนไทยยกให้คือเป็น daddy วงการเพลงท็อดรู้สึกยังไงบ้างกับคำว่า daddy วงการเพลงท็อดเทกุเกซอยตอนนี้ปลุกอยู่อีกแล้ว daddy of trot เดียว아빠의 trot ตอนนี้어떻게생각하시네요아빠의트로트대디저는근데아직결혼을안했다고본명말이봄소나캅ความหมายของ daddy คือ I'm solo I'm solo solo คือความหมายของ daddy ฝากอธิบายหน่อยคือเหมือนอารมณ์แบบความอบอุ่นเป็นเหมือนคือน่ารักอบอุ่นเนี่ยอันนี้คือความหมายของ daddy ที่คนไทยให้คือประมาณนี้โอเคคือ daddy ก็อันนี้กว่าทำ막친근한그다음에따뜻한느낌이따뜻한약간앞삼촌같은그런느낌의아오케이오케이오빠 it's mean 오빠 not daddy 아오케이오케이 same meaning same meaning 오빠 daddy 아예오케이오케이 오빠 daddy 아오케이오케이ถูกต้องแล้วแล้วล่าสุดเหมือนได้เห็นว่าพี่ยองทักเนี่ยถูกจัดอันดับในเขาเรียกว่าอะไร40บุคคลที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในวงการเกาหลีใต้แล้วก็อยู่ในอันดับที่25ด้วยรู้สึกยังไงบ้างฮะช่างก็เดี๋ยว40อันรอ들어가는เรนกิ้งเอ들어가시고25로들어가시고하니까그느낌이어떠세요제가음악을시작한게2005년부터니까꽤많은시간이흘렀는데무명가수생활이길었다보니지금의이런결과들은저에게너무영화같고만화같은아주신기한현실인것같다라고말씀해주시면돼요ผมเริ่มประมาณ2005ครับครับแล้วก็มันใช้เวลานานมากถึงมาวันนี้ได้นะครับผมรู้สึกว่าผมอยู่ในภาพการ์ตูนอยู่ในแบบว่ามืดที่แบบการ์ตูนอยู่ทั้งหมดฝันอยู่เลยครับโอ้นะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วด้วยความที่มีเสน่ห์ของพี่ยองทักคือเนี่ยตั้งแต่ผมยืนตรงนี้คือ energy ความมีเสน่ห์ความสนุกสนานเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้แฟนๆรักแล้วก็เหมือนติดตามพี่ยองทักมาตลอดแค่ย옆에서있으니까요너무나그에너지를느끼고너무나그게너무나이렇게카리스마가많대요그래서자기는그팬클럽이이렇게좋아한다는거를알겠대요왠지 Never give up! 와! Fighting! 아ถามถึงเรื่องของงานต่อนะฮะคืออยากจะร่วมงานกับศิลปินไทยแบบว่าสไตล์ไหนไหมเพราะว่าโอเคพี่ยองทักก็เป็นทักนักร้องโปรดิวเซอร์แล้วก็นักแต่งเพลงรู้สึกว่าทำงานมาตั้งแต่2005ตอนนี้อยากจะทำงานร่วมกับศิลปินแนวไหนบ้างไหมฮะจิ๊กม2005년부터이제경험이많으시고요 했는데지금만약에태국사람이랑누구랑스타일같은어느스타일같은사람을원하신다하면 그스타일의가수태국가수 같이일하고싶은사람이있냐고요물어보세요저태국에와서많은아티스트분들을만났는데
지금 직접적으로 어떤 분과 같이 협업을 하겠다는 말씀을 드리기는 조금 조심스러운 부분이 있어서 근데 머지않아서 제가 태국에 있는 아티스트 분들과 협업을 해서 좋은 음악으로 여러분들께 인사를 드리고 콘서트장에서 인사를 드릴 것을 기대하고 있습니다. ผมมาเมืองไทยคราวนี้ค่ะผมไปเจอดาราเยอะมากนักร้องเยอะมากเหมือนกันนะคะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าคือคนไหนนะคะแต่ผมหวังว่าอนาคตผมจะมา collaboration ได้แล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นกับดังร็อกไทยครับครับ누구일지기대해주세요ใครเดี๋ยวรอสักครู่ครับยินดีเลย welcome welcome เลย yeah, ครับผมแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของการเพลงแล้วมีเรื่องของงานแสดงด้วยซึ่งปี2023ปลายปีนี้เหมือนเราจะมีผลงานของพี่ยองทักให้ได้เห็นกันด้วยถูกไหมฮะเรื่องอะไรสามารถแบบสปอยนิดนึงได้ไหมดราม่าใช่ครับละครดราม่า지금저드라마에도이제했는데요그게대해서조금스포일좀해주시래요약간좀말씀해주시래요소위말하는판타지와로맨틱코미디가아주잘섞인드라마일것같고요저는그드라마에서경찰역할을맡게되었습니다경찰이고지금올하반기정도에한국을비롯해서태국에계신많은팬분들께도 K 드라마로인사드릴것을예상합니다มันก็เป็นผสมแฟนตาซีนิดนึงกับจริงนิดนึงอะครับผมมีหน้าที่เป็นตำรวจที่นี่บทบาทของผมนะคะขอหวังว่าทุกคนจะติดตามผมแล้วก็หวังว่าจะชมชอบครับโอเค strong woman Kang Nam Soon very very strong โอเค she is very very strong ชื่อว่า strong woman Kang Nam Soon ครับครับผมนะฮะก็รอแฟนๆเดี๋ยวให้แฟนๆรอติดตามกันได้ให้พี่ยองทักฝากหน่อยทั้งผลงานเพลงผลงานละครแล้วก็ฝากอ้อนแฟนๆหน่อยว่าเดี๋ยวจะรีบกลับมาจะรีบกลับมามีโปรเจกต์ในเมืองไทยเร็วๆนี้ฮะฝากให้พี่ยองทักอ้อนแฟนๆได้เลยฮะที่คุณแฟนคลับแอนเทนจะมีกิจให้ดูสิเดี๋ยวเลยถ่ายโชว์ก็ได้หรือไม่ก็มีกิจเขียบเกี่ยวกับกิจให้ดูสิเดี๋ยวเลยขี้อบเกี่ยวเนี่ย우선태국에처음왔을때태국팬분이공항에서기다려주셨던것도너무너무감동이었고인생에잊지못할한순간이었던것같습니다앞으로또다시올때까지건강하시고제가또친한많은또 K-POP 아이돌분들과도한곳에서공연을같이할수있는날을꿈꾸고있으니까많이많이기대해주세요저는다시돌아옵니다ผมประทับใจมากเลยครับตอนที่มาเมืองไทยครับที่สนามบินมีแฟนๆคลับมาต้อนรับผมก็ประทับใจมากเกินไปแล้วตอนนั้นนะคะแล้วก็ผมก็จะมาพยายามจะทำงานแล้วก็มีผลงานกลับมาแล้วก็ขอให้ทุกคนติดตามแล้วก็ขอให้หวังว่าพวกเราเจอกันอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกครับครับผมสุดท้ายแล้วฮะหนึ่งเพลงที่เอามาฝากชาวทวินไซด์วันนี้ให้พี่ยองทักสามารถร้องสักหนึ่งฮุกก็ได้หนึ่งเพลงหรือว่าหนึ่งฮุกก็ได้ที่พี่ยองทักรู้สึกว่าเหมาะกับการฝากให้ชาวทวินไซด์ฮะอาชิมากินมีดาเอ๋คือแฟนคลับเวสฮานาฮุกเอฮุกเอ노래를하나만부탁드립니다어뭐찌니아불러드리고가야될것같아요예찌니아를같이춤추면서잘해주셨으니까같이찌니아한번하면서이렇게인사드리도록하겠습니다ขอเป็นจีเนียครับเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นจีเนียครับแล้วเต้นด้วยกันได้ไหมครับผมยินดีเลยครับเนี่ยจิง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 โอเคโอเค one จิง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 จีเนียคือ完全จีเนียโอเคโอเคจ้ะขับเกี่ยวจะขับเกี่ยวทำได้แล้วครับได้ครับซ้อมแล้วครับเมื่อกี้โอเคเมื่อกี้ซ้อมนะถ้าคุณผู้ชมดูอยู่ถ้าคุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้สามารถเต้นตามกันได้เต้นตามพวกเราสองคนได้เลยนะฮะท่านละจิ้งจิ้งโอเค one two three จิ้ง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 จีเนีย完全จีเนีย진짜가나타났다 Talented Thank you yeah. วันนี้ขอบคุณมากๆนะฮะ Thank you very much Thank you very much ขอบคุณมากๆนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Room Service News นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหากใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ